คตที่ยั่งยืนเราจึงมุ่งรักษาสมดุลในทุกสิ่งที่ทำเสมอสร้างความมั่นคงทางพลังงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่เวทีโลกพร้อมดูแลสิ่งแวดล้อมและดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนสวัสดีครับรายการฟ้าห่มดินวันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวของชาวบ้านท่าอูแทอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่พัฒนาแนวคิดในเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากต้นแบบเกษตรกรที่ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่22ประจำปี2566ครับจากที่ดิฉันได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่22ประเภทบุคคล2566ด้วยความตั้งใจว่าจะทำในสิ่ง องค์ความรู้ที่มีและได้เห็นมาสร้างความหลากหลายไปสู่สังคมและชุมชนใกล้เคียงจะสร้างความหลากหลายทางความคิดไปสู่สังคมตามศาสตร์พระราชา1การพัฒนาตนเองเพื่อเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนและสังคม 2. ขยันอดออมประหยัดและเพียรพยายาม 3. ใช้สติปัญญาเสียสละรู้รักสามัคคีเพื่อสร้างให้กลุ่มองค์กรเข้มแข็งคือเอาวิถีของปู่ย่าตายายคือสวนพ่อเฒ่าซึ่งมองได้เห็นว่ามันมีความยั่งยืนก็ตั้งใจว่าจะทำในเรื่องเกษตรผสมผสานเป็นฐานเศรษฐกิจให้กับครัวเรือนก็ต้องขอบคุณปตท.ที่ได้ให้รางวัลมาแล้วก็ทำให้สมาชิกมีความเชื่อมั่นเราเพิ่มขึ้นเหมือนกับแสงนำทางอีกทางหนึ่งซึ่งให้ชาวบ้านธรรมดาแบบพี่เนี่ยสามารถเป็นไฟจุดประกายสู่ความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมและชุมชนได้ตั้งใจว่าจะสืบสานศาสตร์พระราชารักษาต่อยอดตามโปรดสิบให้มีความมั่นคงและยั่งยืนบ้านลุงแดงบ้านป้าอีดเนี่ยก็คือเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเป็นบุคคลหนึ่งนะครับที่กระตุ้นทุกคนในพื้นที่นะครับให้รณรงค์การปลูกต้นไม้เป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังนะครับได้เอาตัวอย่างที่ดีนะครับทำให้บรรยากาศบริเวณบ้านเนี่ยคือเกิดความร่มรื่นแล้วก็เกิดสุขภาพที่ดีก็ขอบคุณปตท.นะครับที่ทำให้พี่อัญชลีเนี่ยได้รับรางวัลรูปโลกสีเขียวนะครับก็ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งนะครับที่เป็นแบบอย่างให้คนตำบลเท่าแทจากคุณอัญชลีเนี่ยครับที่ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวเนี่ยก็ได้มาแนะนำให้ปุ้มลูกบ้านผมก็ปลูกก้อนอยู่แล้วแต่แกมาแนะนำให้ปลูกเพิ่มเติมนั่นแต่ปัจจัยครับกับใหม่ตักใหม่พยุงและก็ใหม่อินทนินดินจะดีขึ้นมากับจากการที่มีต้นไม้มากนี้ก็ผลปตท.ที่มีโครงการลูกๆเชี่ยวเที่ยวที่ทำให้คุณและป้าอยู่ร่วมกันได้ครับความมั่นคงและเข้มแข็งของชาวตำบลท่าอูแทกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีในวันนี้เกิดขึ้นจากความสำนึกรักบ้านเกิดและความตั้งใจในการสืบสานรักษาต่อยอดอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาชุมชนของตัวเองให้มีความเข้มแข็งในเรื่องของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนตามพระราชโอวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10สำหรับวันนี้สวัสดีครับเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนเราจึงมุ่งรักษาสมดุลในทุกสิ่งที่ทำเสมอสร้างความมั่นคงทางพลังงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจสู่เวทีโลกพร้อมดูแลสิ่งแวดล้อมและดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน